สวัสดีค่ะเช็คดวงประจำวันที่เกิดปักที่1สำหรับวันที่1ถึงวันที่15ธันวาคม2563กันนะคะเป็นการดูดวงโดยภาพรวมนะคะอาจจะตรงกับใครหลายๆคนนะคะท่านใดถ้าต้องการความแม่นยำก็สามารถเข้ามาดูดวงเป็นการส่วนตัวได้ค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะเรื่องการเงินของท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะท่านกำลังจะได้รับเงินก้อนค่ะแล้วก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานของท่านด้วยส่วนโชคลาภช่วงนี้อย่าเพิ่งเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภเลยค่ะอาจจะหยุดไปสักงวดนึงนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่สามารถที่จะถูกรางวัลได้หรืออะไรได้นะคะเรื่องของความรักความรักของท่านช่วงนี้อาจจะมีปัญหานิดนึงในเรื่องของอารมณ์แต่ก็สามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้นะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการควบคุมอารมณ์เพื่อไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นและท่านที่ยังไม่มีคู่นะคะก็คือจะมีโอกาสดีๆเข้ามาจะมีคนเข้ามาถูกใจจะเจอมิตรที่ดีมิตรสหายที่ดีนะคะดวงของท่านจริงๆแล้วอะค่ะเป็นดวงที่เก่งในเรื่องของการงานเป็นหญิงแกร่งก็อาจจะไม่ได้เด่นในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะส่วนสุขภาพของท่านช่วงนี้ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงมากมายนะคะอาจจะมีในเรื่องของอาการปวดตามเนื้อตามตัวตามร่างกายต่างๆซึ่งก็อาจจะมาเกี่ยวเนื่องของเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้เขาบอกว่าเจ้าชะตาที่เกิดวันอาทิตย์มีความเหงานะคะรู้สึกว่าเหงาว้าเวนะคะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีคู่อย่างที่บอกไปแล้วว่าท่านมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ถูกใจนะคะขอให้ท่านโชคดีค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ทุกๆท่านค่ะท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะช่วงนี้การเงินของท่านอาจจะต้องอดทนในเรื่องของการใช้จ่ายอาจจะเคยได้จับจ่ายใช้สอยที่มันมากแต่ช่วงนี้อาจจะต้องจำกัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายไว้สักนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้การเงินนั้นขาดมือได้การงานของท่านในช่วงนี้ก็คือเรื่องของงานค่อนข้างที่จะหนักอยู่แล้วก็มีความวุ่นวายบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะทำให้ท่านมีความรู้สึกหงุดหงิดหรือว่ากุ้มจนรู้สึกไม่ค่อยดีแนะนำว่าให้อยู่นิ่งๆบ้างได้ยินอะไรมาหรือมีอะไรมากระทบก็ให้อยู่นิ่งๆเพราะถ้าเราแอคชั่นหรือขยับอะไรไปอาจจะกลายเป็นดาบสองคมกับตัวของท่านได้นะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์เนี่ยช่วงนี้ก็คือมีโชคมีลาภนะคะสามารถที่จะเสี่ยงโชคได้ค่ะความรักของท่านในช่วงนี้อยู่ในช่วงของความอึดอัดนะคะอาจจะต้องอดทนให้พ้นผ่านในช่วงนี้ไปสักนิดนึงเดี๋ยวต่อไปก็คืออาจจะมีอะไรดีขึ้นในเรื่องสำหรับใครที่คิดว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักนะคะในช่วงนี้ก็คือยังไม่มีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการโยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือการงานก็ตามนะคะช่วงนี้ยังไม่มีเกณฑ์เลยค่ะให้อดทนไปสัก3เดือนหรือ6เดือนระยะเวลาประมาณนี้นะคะสุขภาพของท่านไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะอาจจะควบคุมในเรื่องของการกินอาหารด้วยความที่ว่าไม่ว่าจะเครียดหรือจะสุขท่านก็จะลงด้วยการรับประทานอาหารนะคะยังไงก็คือควบคุมนิดนึงนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราค่ะท่านที่เกิดในวันอังคารค่ะช่วงนี้ท่านมีความหนักอกหนักใจนะคะแต่เขาบอกว่าท่านเป็นคนที่แกร่งสามารถที่จะผ่านพ้นทุกสถานการณ์ไปได้ในช่วงนี้ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของการเงินช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ได้ดังใจแต่ก็อยากให้อดทนนะคะเพราะยังไงทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเรื่องการงานอาจจะมีการกระทบกันบ้างสำหรับในที่ทำงานก็คืออาจมีแนะนำว่าให้อดทนให้อยู่นิ่งๆอย่าได้มีปัญหาหรือสร้างปัญหากับใครนะคะเพราะในการสู้รบปรบมือในครั้งนี้มันไม่ได้สามารถจะทำให้เราชนะใครได้การชนะใจตัวเราเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะช่วงนี้ท่านไม่ได้มีโชคมีลาภใดๆนะคะอาจจะเว้นไปสักงวดนึงเนาะแล้วเดี๋ยวงวดหน้าค่อยว่ากันใหม่ค่ะความรักของท่านรู้สึกตกว่าเบื่อหน่ายถึงแม้ว่าจะมีคนมาหยิบยื่นให้ท่านท่านก็ไม่ได้รู้สึกว่าท่านต้องการหรือว่าอยากจะได้ให้ระวังให้ดีในเรื่องของการมีปากมีเสียงอาจจะทะเลาะเบาะแว้งกับคนรักของท่านได้ในสำหรับท่านที่มีคู่แล้วนะคะสุขภาพของท่านช่วงนี้จะตกในเรื่องของความเครียดวิตกกังวลมากกว่าค่ะยังไงก็คืออย่าเครียดมากไปพักผ่อนไปทะเลไปแม่น้ำหรือไปชมวิวสวยๆอะไรอย่างนี้เพื่อเป็นการผ่อนคลายทำให้ท่านสามารถที่จะมีพลังกลับมาสู้กับสถานการณ์ที่ท่านเจอได้นะคะขอให้โชคดีนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารค่ะท่านที่เกิดในวันพุธค่ะช่วงนี้การเงินของท่านถือว่าดีอยู่นะคะ
รู้จักเก็บรู้จักกินรู้จักใช้แบ่งเงินเป็นก้อนๆได้ซึ่งถือว่าดีทีเดียวค่ะส่วนการงานของท่านรู้สึกว่าจะเบื่อมีความคิดมากในเรื่องของการงานอยากจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่ก็คือยังไม่มีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนนะคะโชคลาภของท่านช่วงนี้อาจจะมีเล็กๆเบาๆไม่ได้มากไม่ได้หมายสามารถเสี่ยงได้นะคะแต่อย่ามากเกินไปความรักของท่านช่วงนี้ระวังในเรื่องของอารมณ์อาจจะส่งผลมาจากการงานที่ท่านรู้สึกเบื่อเซ็งแล้วก็เลยไปกระทบในเรื่องของความรักอยากจะบอกว่าบางสิ่งบางอย่างก็ต้องแยกแยะนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ของท่านมาถึงทางตันได้นะคะในเรื่องสุขภาพช่วงนี้ให้ระวังอาการปวดท้องช่องท้องหรือช่วงหลังหรือเอวของท่านนะคะแล้วก็ฮอร์โมนอารมณ์ของท่านจะมีความแปรปรวนเกิดขึ้นค่ะสำหรับท่านที่โสดอยู่ก็จะมีคนเข้ามาถูกใจแต่ก็ระวังให้ดีอาจจะเจอทั้งคนดีและคนไม่ดีอันนี้ก็ต้องใช้สติในการเลือกนิดนึงนะคะขอให้ท่านที่เกิดวันพุธโชคดีค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะช่วงนี้ท่านจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางไกลท่านอาจจะไปได้ไปเที่ยวนะคะหรืออาจจะไปภูเขาหรือน้ำตกอะไรแบบนี้แล้วก็ระวังให้ดีในเรื่องของการเงินของท่านอาจจะต้องมีเกณฑ์ในเรื่องของการดูแลรักษาบำรุงรถของท่านถ่ายน้ำมันเครื่องหรืออาจจะมีซ่อมหรือเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างนิดนึงไม่ได้มากไม่ได้หมายเขาบอกเจ้าชะตาตกกุ้มและเครียดมากซึ่งณตอนนี้ไม่ได้มีอะไรปัญหาต่างๆนั้นมันกำลังจะผ่านไปแล้วในเรื่องของความกุ้มเครียดของท่านนะคะการงานของท่านในการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมองว่าจะยังไม่ได้มีหรือการลงทุนใหม่ก็คือจะยังไม่ได้มีนะคะโอกาสดีๆในเรื่องของการงานกำลังจะกลับมาเรื่องดีๆของการงานก็กำลังจะกลับมาด้วยระวังในเรื่องอารมณ์นะคะจะทำให้ท่านมีปากมีเสียงทั้งกับที่บ้านแล้วก็ที่ทำงานเขาบอกว่าสำหรับท่านที่โสดนะตอนนี้ก็คือยังคงต้องโสดต่อไปเพราะท่านเป็นคนเก่งและเด่นในเรื่องของการงานมากกว่าความรักค่ะส่วนท่านที่มีคู่แล้วเขาก็บอกว่าสถานการณ์ความรักของท่านไม่ว่าจะเจออยู่ในสถานการณ์แบบไหนยังไงท่านสามารถที่จะเอาอยู่และผ่านพ้นไปได้ค่ะเสือก็จะเป็นแมวได้ในวันข้างหน้านะคะเรื่องของโชคลาภต่างๆช่วงนี้อาจจะหยุดไปก่อนท่านไม่ได้มีดวงในเรื่องของโชคลาภหรือการเสี่ยงโชคใดๆนะคะสุขภาพของท่านมาในเรื่องของความกุ้มความเครียดเลยค่ะยังไงก็คืออย่ากุ้มอย่าเครียดมากหมั่นสวดมนต์ปฏิบัติธรรมบ้างเพื่อให้ปัญหาต่างๆนั้นคลี่คลายไปได้ดีรวมถึงจิตใจของเราด้วยนะคะขอให้ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีโชคดีค่ะท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะเรื่องการเงินของท่านก็คือช่วงนี้เขาก็บอกว่าการเงินไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแค่ว่าท่านอาจจะมีในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของงานที่ท่านอาจจะต้องท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้อาจจะด้วยว่ามีแผนเอาไว้แล้วที่จะไปเที่ยวท่านก็จะได้เที่ยวแต่ว่าเงินก็จะไปเน้นหนักในเรื่องของการเที่ยวนั่นแหละค่ะเรื่องของการงานช่วงนี้ก็คืออย่าใช้อารมณ์มากนะคะในเรื่องของการงานอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้เพราะงานตัวนี้ที่ท่านทำอยู่สามารถส่งผลมาดีในเรื่องของการเงินของท่านนะคะท่านที่กำลังรอเงินณช่วงนี้ท่านก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินที่ท่านรออยู่นะคะโชคลาภของท่านมีค่ะแต่ไม่ได้มากมายอาจจะเสี่ยงโชคแต่น้อยนะคะแต่อย่ามากเกินไปความรักของท่านช่วงนี้อาจจะเป็นลักษณะว่าชอบเอาชนะการสำหรับท่านที่มีคู่นะคะพยายามควบคุมแล้วก็ใช้สติอยู่ตรงกลางคิดเหตุและผลอาจจะทำให้เรื่องที่ท่านพยายามจะเอาชนะกันอาจจะได้สงบลงได้บ้างในท่านที่ยังโสดช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่ได้เจอคนที่ถูกใจเข้ามานะคะสุขภาพของท่านช่วงนี้ก็คืออาจจะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการงานซึ่งการงานของท่านน่าจะหนักหน่วงอยู่ฉะนั้นก็คือช่วงนี้หาเวลาไปพักผ่อนได้ก็คือให้ไปพักผ่อนค่ะเพื่อที่จะได้กลับมาสู้กับงานต่อไปโชคดีนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ค่ะท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะในช่วงนี้การเงินของท่านก็คือไม่ได้ขาดมือใดๆยังมีมาให้จับให้จ่ายได้เรื่อยๆนะคะส่วนการงานของท่านหนักหน่วงอยู่ทีเดียวฉะนั้นท่านอาจจะต้องหาเวลาไปพักผ่อนหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการลาพักร้อนเพื่อไปเที่ยวบ้างนะคะเพื่อให้จิตใจของท่านได้กลับมาสู้กับงานต่อไปแต่แม้ถึงงานของท่านจะหนักหน่วงเพียงแค่ไหนท่านก็สามารถที่จะผ่านไปได้เพราะช่วงนี้ท่านถือว่าเป็นคนที่แกร่งในเรื่องของการงานซึ่งจะเด่นมากกว่าความรักนะคะท่านกำลังมีโชคมีลาภอยู่ค่ะในช่วงนี้สามารถที่จะเสี่ยงโชคซื้อหวยหรือซื้อลอตเตอรี่ได้นะคะความรักของท่านค่อนข้างที่จะ
โอเคดีประคองกันไปได้ดีแล้วก็เป็นในเรื่องของความรักแบบเย็นๆไม่ได้มีความใจร้อนอะไรใดๆสุขภาพช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของโรคออฟฟิศซินโดรมอาการปวดหลังอาการปวดกล้ามเนื้อต่างๆหรืออาการปวดท้องจากเรื่องของการรับประทานอาหารหรือไม่มีเวลาที่จะรับประทานอาหารท่านหักโหมมากเกินไปในเรื่องของการงานนะคะยังไงก็คือขอให้ท่านที่เกิดวันเสาร์โชคดีค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะและเจอกันใหม่ในปักหน้าค่ะ